การกู้ขาดดุลเนี่ยก็สูงที่สุดในรอบ36ปีเช่นเดียวกันค่ะขอย้อนกลับไปหน้าแรกก่อนค่ะต่อไปค่ะดอกเบี้ยต่อรายได้ค่ะก็คืองบที่ตั้งไว้สำหรับชำระดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับประมาณการรายได้ของรัฐบาลก็สูงที่สุดในรอบ14ปีเช่นเดียวกันค่ะหนี้สาธารณะต่อ GDP นะคะทำออทามไฮค่ะท่านประธานก็คือสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะคะแต่ว่าเท่าที่ดิฉันสืบค้นข้อมูลย้อนหลังไปได้เนี่ยเพียงแค่29ปีก็เลยนำมาโชว์ตรงนี้ค่ะแต่ก็ยังมีด้านดีๆนะคะท่านประธานก็คือสัดส่วนของการชำระคืนเงินต้นนะคะหรือว่าชำระคืนต้นเงินของเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยก็สูงที่สุดในรอบ31ปีด้วยกันค่ะแน่นอนว่ามันดูเหมือนจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันทีละตัวค่ะตัวแรกค่ะตัวชี้วัดแรกนะคะงบปี68ค่ะเป็นการตั้ง เงินเพื่อที่จะกู้ชดเชยการขาดดุลงบต่อ GDP ที่สูงที่สุดอย่างที่บอกไปแล้วว่าอาจจะเป็น all time high record นะคะแต่ตัวชี้วัดนี้นะคะก็อย่างที่หลายท่านได้อธิบายไปแล้วว่ามันก็คือการที่เราจะต้องกู้เพื่อมาใช้จ่ายในแต่ละปีนะคะเมื่อเทียบดูกับ GDP นั่นก็คือความสามารถในการหารายได้นะคะซึ่งหลายประเทศที่มีปัญหาการคลังเรื้อรังค่ะเขามีการกำหนดไว้ในกฎหมายเลยด้วยซ้ำว่าจะไม่กู้ชดเชยขาดดุลเกิน 3% ของ GDP แต่สำหรับประเทศไทยค่ะในปีนี้นะคะจากแผนการคลังระยะปานกลางนะคะที่มีการคำนวณ GDP ใหม่นะคะจะอยู่ที่ 4.5% ของ GDP ค่ะและไม่พอค่ะย้อนกลับไปกู้ใหม่ค่ะในปี2567เพื่อทำโครงการ Digital Wallet นะคะก็จะทำให้งบขาดดุลต่อ GDP สูงถึง 4.3% เช่นเดียวกันเท่ากับ2ปีแล้วค่ะที่เราจะกู้เพื่อชดเชยรายจ่ายที่น้อยกว่ารายได้ของเราสูงเกิน 4% ค่ะจริงๆแล้วเราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นความกล้าหาญมากนะคะแล้วก็ไม่เคยต้องกู้มากมายขนาดนี้แน่นอนว่าอาจจะมีในหลายๆปีที่เราเกิดวิกฤตและกู้จริงมากกว่านี้มากกว่าที่เคยตั้งขาดดุลไว้หรือจำเป็นที่ต้องมีการออกพรบเพื่อกู้เงินเพิ่มเติมก็มีนะคะแต่ว่าในการวางแผนงบประมาณในปีปกติที่ไม่ใช่เป็นปีวิกฤตเศรษฐกิจเราไม่เคยกู้มากมายขนาดนี้มาก่อนค่ะท่านประธานเพื่อ